จทย์มะม่วงในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เนี่ยบอกจริงๆว่าเป็นหน้ามะม่วงเลยนะครับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็คือห้ามพลาดกับเมนูแบบนี้เลยนะฮะเครปข้าวเหนียวมะม่วงนะครับขั้นตอนการทำก็ง่ายๆนะครับคุณผู้ชมเราแค่มาทำตัวแป้งเครปของเราวันนี้ผมใช้เป็นแบบรสโกโก้ก็ใส่ผงโกโก้เข้าไปหรือถ้าคุณผู้ชมนะครับอาจจะไม่ชื่นชอบโกโก้นะฮะอาจจะเป็นรสอื่นสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับข้าวเหนียวมูนเราจะทำเองก็ได้หรือไปซื้อเจ้าประจำมาก็ได้ครับที่สำคัญอย่าลืมทานคู่กับมะม่วงอร่อยๆนะฮะผลไม้ไทยๆแบบนี้อร่อยแน่นอนครับแพนเค้กของเราวันนี้เสิร์ฟในเวอร์ชันที่เป็นหน้าตาฝรั่งแต่รสชาติข้างในมีกลิ่นอายของขนมไทยเต็มๆเลยนานาได้แรงบันดาลใจมาจากข้าวเหนียวมะม่วงค่ะนานาเปลี่ยนข้าวเหนียวเป็นแพนเค้กวิปปิ้งครีมนานาใส่กะทิแล้วก็เสิร์ฟคู่กับมะม่วงสุกแล้ววันนี้ก็มีเทคนิคการทำให้มะม่วงของเราสีสันสดใสน่ารับประทานได้นานด้วยอยากจะบอกว่าสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนลองเอาสูตรแพนเค้กมะม่วงของนานาไปลองทำกันดูนะไม่ว่าจะเป็นแพนเค้กมะม่วงหรือเครปข้าวเหนียวมะม่วงทั้ง2เมนูจากมะม่วงก็น่ารับประทานไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะเมนูอร่อยๆแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมติดตามชมกันได้เลยนะฮะที่รายการเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับหากคุณผู้ชมอยากได้สูตรรายการอาหารของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเบเกอรี่เนี่ยมีเยอะมากๆเลยอีกหนึ่งช่องทางนะสามารถติดตามชมได้ทาง YouTube ค่ะที่ช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีเข้าไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้เต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงไปแล้วครับพบกันใหม่วันพุธหน้านะครับสวัสดีครับเมนูอร่อยๆแบบนี้จากเต้าหู้ไข่เลยครับเราเอาเต้าหู้ของเรานะฮะมาหั่นเป็นชิ้นแล้วก็มาคลุกแป้งทอดครับพอทอดเสร็จปุ๊บก็มาทำการคั่วพริกเกลือนะฮะปรุงรสให้จัดนิดนึงนะครับทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆแบบนี้นะฮะเต้าหู้น้ำแดงสูตรนี้ทำง่ายมากๆคุณผู้ชมเตรียมน้ำซุปสูตรที่ชอบเนี่ยนะคะวางไว้จากนั้นเนี่ยคุณผัดกระเทียมกับน้ำมันจนหอมเลยนะใส่หมูสับลงไปกับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์โอ้โหเรียกได้ว่าสูตรนี้เนี่ยใส่ไข่แดงลงไปด้วยอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆอยากให้คุณลองเอาสูตรเต้าหู้น้ำแดงของที่บ้านนานาไปลองทำกันดูนะคะ